หนุ่มกันชัยโพสต์เรียกได้ว่าพิธีกรที่มาแรงที่สุดชั่วโมงนี้อย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยโพสต์อินสตาแกรมระหว่างเที่ยวที่กรุงปารีสฝรั่งเศสด้วยแคปชั่นว่าโคตรขำขนาดอยู่ต่างประเทศยังมีทีมงานโทรมาแจ้งว่ากำลังติดต่อแขกรับเชิญของโหนกระแสแต่มีทีมงานรายการอื่นติดต่อไปเหมือนกันและบอกแขกรับเชิญว่าอย่าไปออกโหนกระแสนะเพราะรายการนั้นชอบเอาคนมาทะเลาะกันและกันชัยห้ามไม่ได้เอาไม่อยู่รายการไม่ดีแขกมาก็ทิ้งแขกต่างๆนานาสำหรับผมคิดว่าการต่อสู้กันทำรายการประเภทสู้กันทำรายการประเภทชิงแขกแบบนี้ไม่ต่างจากการขึ้นเวทีชกมวยต่อยกับผู้ชกเสร็จลงจากเวทีคือพี่น้องกันต่อยกับผู้ชกเสร็จลงจากเวทีคือพี่น้องกันกอดคอกันบนเวทีมันคือหน้าที่และการแข่งขันแต่อย่าลืมว่าวงการมวยเขาถือเรื่องการวางยาคู่ชกมากคนดีๆเขาไม่วางยาคู่ชกเพื่อให้ตัวเองชนะกันหรอกการทำรายการประเภทนี้ก็เช่นกันมันไม่ควรมีการวางยารายการอื่นด้วยการด่าละไม่ควรมีการวางยารายการอื่นด้วยการด่าว่ารายการเขาไม่ดีมันมีรายการอื่นอีกเยอะแยะที่คุณทำได้ต่อสู้ช่วงชิงได้คิดให้ดีๆนะครับคุณอยากเป็นนักมวยที่ขึ้นชกแบบมีศักดิ์ศรีหรือจะเป็นหมาข้างถนนที่คอยลอบกัดชาวบ้านไปวันๆแต่วิธีที่เพิ่งเจอมาบอกเลยจะด่าว่าหมายังสงสารหมาโอ้โลกสวยจังเฮ้ยปารีสสวยจัง